สบายดีลาน้อยสั้นอนุบาลสามหมดทุกคนเป็นอะไรของลานเป็นเด็กคำหุ้งบอขึ้นทอดผู้จันบอผู้จันขึ้นทอดของลานหมดทุกคนเนาะนี่ผู้จันกับพระของลานมาเฮียนโตวิชาคณิตศาสตร์ก่อนจะไปเฮียนบุตรเฮียนใหม่นี่กูจะพาทวดบุตรเฮียนเก่าหน่อยนึงบุตรเฮียนเก่าเฮียนทอดบุตรที่เท่าไรแม่แล้วบุตรเฮียนเก่าเฮียนทอดบุตรที่สิบเก้าเอามาทวดหน่อยนึงเนาะถึงนี่กูจะเอาอย่างทุกลานเบิ้งนี่มีอย่างนี้เนาะหน้ากากตุ่นสัตว์ต่างๆเป็นบอปิตนาฮัตบอบอให้พวกหลานใส่บินเนาะมีจะคู่มานับตรงนี้คู่เลยเด้อหน้ากากตุ่นสัตว์เด้อหนึ่งสองสามสี่เนาะไทยเราแทนด้วยเลขอย่างผู้ใดได้ฮะแทนด้วยเลขสี่เด้อพวกหลานเด้อจริงหลายซุ่มซื่อไม่ได้ผูกจริงๆเนาะเฮนเดลิกซีเด้อวันนี้ไปโตบุเฮียนใหม่นะมีครูเด้อจะเป็นบุที่เท่าไหร่แหละไปเฮียนอย่างไปเบิ่งพ่อมีครูเลยเด้อเอามาเฮียนโตวิซาคณิตศาสตร์นะมีครูเลยเด้อวิซาคณิตศาสตร์บทที่3ขีดวงอ้อมตัวเลขอารับที่กลุ่มกับจำนวนฮู้ที่กำหนดให้เนาะข้อที่1เอาเบิ่งข้อที่1เลยเด้อพวกหลานเด้อมีเลขอย่างนี้ข้อที่1เนาะเลขอะไรมีเลข1เลข5เลข6เพิ่นให้อ้อมเอาเนาะก่อนจะอ้อมเอาเฮาก็ต้องเอาเบิ่งจํานวนฮู้ที่เพิ่นกําหนดให้เนาะเอาเบิ่งฮู้ที่1ข้อ1ฮู้อย่างนี้ฮู้แม่กระเบื้องของหลานมีกระตู่มีอยู่1ตู่เนาะ1ตู่เฮาสิอ้อมเอาเลขหยังเลขอย่างน้อยคู่กับแม่กระเบื้องเอาผู้ใดได้เมนแล้วเก่งหลายเนาะอ้อมเอาเลข1แม่นบ่เอาอ้อมมาเลยเด้อนี่เนาะเอาเบิ่งข้อที่2เลขอะไรคุณให้มีเลขเลข5เลข8เลข9แม่นบ่เอาสิอ้อมเอาเลขหยังให้กลุ่มกับจํานวนฮู้ก็ต้องมานับฮู้ก่อนฮู้โทรศัพท์ก่อนเนาะมานับเลยเด้อ1 2 3 4 5มีอยู่5กลุ่มกับเลขนี่เนาะผู้ใดได้แน่แม่นแล้วกลุ่มกับเลข5แม่นบ่พวกเราได้ขีดอ้อมเลยเนาะนี่ข้อ3เมงกระเบื้องมีอยู่จักตู่พวกเราไปนับเนาะแล้วก็เพิ่นให้มีเลข3เลข6เลข9พวกเราสิอ้อมเอาเลขตัวใดไปกลุ่มกับเมงกระเบื้องเนาะข้อ4คือกันเนาะเพิ่นให้เลข1เลข3เลข5ให้หลานมานับฮู้ว่ามีแต่ฮู้แล้วพวกหลานก็ไปอ้อมเอาบ่แล้วก็ข้อ5หัวใจมีแต่ฮู้มีเพิ่นให้มีเลข7มีเลข9มีเลข10ก็พวกหลานไปอ้อมเอาตัวเลขที่กลุ่มกับฮู้หัวใจเนาะมีแต่ฮู้ตามตัวอย่างข้อ1กับข้อ2นี่ครูได้อธิบายเด้อให้พวกหลานไปสืบต่อมันแล้วก็ซุ่มไปดิครูเบิ่งสุดท้ายนี้ครูขอฝากบุญเฮียนพวกหลานไปสืบโตอยู่บ้านเนาะปฏิบัติให้แล้วระวังข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ตามตัวอย่างเนาะพร้อมด้วยระบายสีแม่งกระเบื้องแล้วก็ซุ่มไว้ในครูเบิ่งผู้ใดจะเขียนคือเขียนงามละบายสีงามเนาะสุดท้ายนี้ครูขอฝากพวกหลานอยู่บ้านเป็นเด็กคำฮู้ฟังความพอความเมเด้อประกาศตั้งใจเฮียนหนังสือก่อนและหลังกินข้าวต้องล้างมือใส่สบู่เนาะลิ้นเปื้อนลิ้นเปื้อนก็ต้องได้ล้างมือคือกันเนาะแล้วก็อยู่ระยะห่างบ่ออกไปเล่นนอกบ้านเนาะคันบ่จําเป็นเด้อแล้วก็เฮ็ดเวียกซอยพ่อซอยแม่เท่าที่พวกหลานเฮ็ดได้เนาะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก่อนจะออกจากบ้านเนาะต้องใส่ผ้าปิดปากพกกิ่วล้างมือไปพร้อมด้วยพวกหลานเด้อจะได้ปลอดภัยจากพยาธิโควิด -19 เนาะเอาคลิปหน้ามาเฮียนต่อกับครูจันใหม่คลิปนี้สบายดี